สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแม่ชมไม่อยู่สายฟ้าพายุเน้นกิจกรรมแมนๆเตะบอลกับพ่อน็อตวิสรุตปกติคนที่ลงรูปลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าพายุอยู่เป็นประจำก็จะเป็นคุณแม่ชมพู่อารยาแต่ล่าสุดแม่ชมต้องบินไปงานแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสสองแฝดก็เลยได้ใช้เวลาเต็มที่กับคุณพ่อบ้างงานนี้น็อตวิสรุตก็ลงรูปเอาใจแฟนคลับรัวๆหลังจากที่เห็นภาพของน้องสายฟ้าพายุมาสายเน็ตไอดอลตามแม่ชมพู่ลงรูปคลิปกินสารพัดผลไม้พอมาอยู่กับพ่อกิจกรรมก็เปลี่ยนไปวันนี้พี่สายฟ้าน้องพายุมาแบบแมนๆค่ะเล่นกิจกรรมแบบเด็กผู้ชายอย่างการเตะบอลแบบที่พ่อชอบนอกจากจะมาเชียร์พ่อข้างสนามบอลแล้วลูกๆ ก็ได้มีโอกาสไปลงวิ่งเล่นในสนามด้วยเรียกได้ว่าฉายแววนักเตะตัวน้อยใส่ชุดฟุตบอลแบบจัดเต็มคอสตูมแน่นลีลาได้เลยล่ะค่ะโดยเฉพาะน้องพายุที่ถูกใจที่สุดก็จะเห็นเป็นพ่อน็อตที่เคยวาดฝันว่าอยากมีลูกให้ครบตั้งเป็นทีมฟุตบอลเห็นภาพลูกชายแบบนี้คงยิ้มแก้มปี่ไปเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ